สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำซอฟต์ช็อกชังคุกกี้กันนะคะช็อกโกแลตที่อ๋อยใช้วันนี้มีพ่นของโกโก้ประมาณ 70% ก่อนอื่นก็มาสับช็อกโกแลตให้หยาบก่อนนะคะนี่นะคะได้แล้วค่ะแอบชิมช็อกโกแลตที่เหลือพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวทำมาผสมแป้งกันต่อไปเราก็จะมาถึงขั้นตอนการทำโดคุกกี้กันนะคะวันนี้เราจะใช้ฟู้ดโปรเซสเซอร์ในการผสมนะคะก่อนอื่นก็ใส่เนยลงไปเลยนะคะเนยเค็ม110กรัมเรามาตีเนยให้นุ่มก่อนนะคะเนยนุ่มแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงไป125กรัมค่ะเราจะปั่นเนยกับน้ำตาลในรวมกันเนี่ยจนกลายเป็นครีมเลยนะคะนิดนึงให้มันเข้ากันตรงที่มันติดตรงผนังเนี่ยนะคะก็ประมาณอย่างนี้นะคะมันจะเป็นครีมมี่อย่างนี้เนาะพอเราตีเนยกับน้ำตาลทรายแดงเนี่ยจนเป็นครีมมี่แล้วนะคะก็ใส่ไข่ลงไป1ฟองและวานิลา1ช้อนชานะคะตีจนเข้ากันตีอีกทีนะคะตีจนมันเป็นประมาณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราพักไว้ก่อนเพราะว่าเราจะไปร่อนแป้งกับผงฟูนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์175กรัมผงฟู1ช้อนชาร่อนรวมกันเลยนะคะจากนั้นหน่อยจะเอาแป้งกับผงฟูที่หน่อยร่อนแล้วเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะขั้นตอนนี้เราจะตีแบบสั้นๆนะคะแล้วก็ไม่เยอะใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะพอแค่ให้เข้ากันก็พเขี่ยด้านข้างนะคะลงไปแป้งที่มันติดด้านข้างเนี่ยสมรวมกันกับกลางนะคะแค่นี้พอแล้วนะคะเอาออกจากโถแล้วไปผสมช็อกชังที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็เทช็อกชังของเราลงไปเลยนะคะนี่นะคะแช่ตู้เย็นไว้1คืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยนำเข้าอบกันนะคะคุกกี้โดของเรานะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ1คืนในตู้เย็นนะคะเสร็จแล้วหลังจากนี้เราจะปั้นเป็นก้อนนะคะประมาณ30กรัมก็จะได้ประมาณนี้นะคะเข้าอบประมาณ 10-12 นาทีนะคะพอดีว่าเตาอบของออยเล็กก็จะอบได้ครั้งละถาดที่เหลือเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเอาเก็บเข้าตู้เย็นไว้ก่อนพอมันสุกเนี่ยเราค่อยปั้นใหม่แล้วก็เข้าอบใหม่นะคะคุกกี้ของออยก็อบเสร็จแล้วนะคะมันก็ช็อกโกแลตก็จะละลายอย่างนี้แล้วก็ตัวคุกกี้เองเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงนี่เลยนะคะตัวข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้ช็อกโกแลตมันก็จะเมลๆอย่างนี้นะคะ